การจัดทำงบประมาณในส่วนของแผนเงินเราจะต้องมีขั้นตอนการทำงานอย่างไรกันบ้างเริ่มจากทางบริษัทได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่ออนุมัติพิจารณาและกำหนดนโยบายการจัดทำงบประมาณเพื่อนำเสนอขออนุมัติงบประมาณต่อผู้บริหารระดับสูงการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่ออนุมัติร่างงบประมาณการแต่งตั้งคณะทำงานเพื่ออนุมัติร่างงบประมาณแต่งตั้งจากผู้บริหารในหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการพิจารณางบประมาณได้ครอบคลุมภาพรวมทั้งองค์กรจากภาพตัวอย่างนี้ค่ะคณะทำงานมีอำนาจหน้าที่พิจารณาอนุมัติด้านทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายแบ่งออกเป็น2ส่วน1พิจารณาร่างงบประมาณด้านทรัพย์สินและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับงานประจำ2โครงการลงทุนทางด้านทรัพย์สินที่มีมูลค่ามากกว่า 500,000 บาทที่นอกเหนือจากงานประจำซึ่งเรียกว่า CPMO โดยแต่ละส่วนจะมีการพิจารณาแยกจากกันขั้นตอนการพิจารณาในส่วนแรกคืองานประจำนโยบายค่าใช้จ่ายในการทำงบประมาณแบ่งค่าใช้จ่ายเป็น2ส่วนคือค่าใช้จ่ายสายร้านและค่าใช้จ่ายสำนักงานกรณีค่าใช้จ่ายสายร้านไม่ควรเกินการเติบโตของจำนวนร้านสาขากรณีค่าใช้จ่ายสายสำนักงานมีการกำหนดนโยบายสำหรับค่าใช้จ่ายโดยมี3ประเภทดังนี้ 1. ค่าใช้จ่ายที่ต้นสังกัดตั้งงบประมาณเช่นวัสดุสิ้นเปลืองค่าเครื่องเขียนแบบพิมพ์ค่าบริการนโยบายเติบโตไม่เกิน 3% 2. ค่าใช้จ่ายคำนวณและปันส่วนใช้ระบบช่วยในการตั้งงบประมาณสำหรับค่าใช้จ่ายประจำที่มีจำนวนใกล้เคียงกันในแต่ละเดือนเช่นค่าเสื่อมราคาค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟค่าเสื่อมราคาจะถูกคำนวณจากข้อมูลทรัพย์สินที่ได้ตั้งไว้ค่าเช่าค่าน้ำค่าไฟใช้ยอดเฉลี่ยเพื่อคำนวณและปันส่วนพื้นที่การใช้งาน 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานคำนวณจากข้อมูลอัตรากำลังคนที่ต้นสังกัดได้รับการอนุมัติตามแผนคนที่ได้กล่าวมาแล้วส่วนแรกงบประมาณสายร้าน Profit Center ต้องนำเสนอผู้บริหารสำนักปฏิบัติการการจัดทำงบประมาณสายร้านเริ่มจากการรวบรวมสมมติฐานทางธุรกิจจากหน่วยงานหลักที่ต้องใช้ข้อมูลที่สอดคล้องกันเช่นข้อมูลการเปิดร้านสาขาอัตราการเติบโตของยอดขายรายกลุ่มสินค้างบประมาณสายสำนักงาน Call Center ต้องนำเสนอทั้งหมด3รอบคือนำเสนอต่อผู้บริหารสำนักของแต่ละสายงานคณะทำงานและคณะกรรมการเมื่อจัดทำงบประมาณแผนเงินทั้ง2ส่วนเสร็จแล้วจะนำมารวมกันเป็นงบประมาณภาพรวมของบริษัทและนำเสนอผู้บริหารระดับสูงต่อไปซึ่งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติแล้วจะนำไปตั้งเป็น Financial KPI ในการวัดผลต่อไปภาพตัวอย่างการนำเสนองบประมาณสายร้านนำเสนอสมมติฐานสำคัญและงบกำไรระดับร้านเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณกับข้อมูลย้อนหลัง3ปีรูปแบบการนำเสนอผู้บริหารสำนักมีดังนี้มุมมองการเปรียบเทียบกับข้อมูลปัจจุบันและให้เห็นแนวโน้มข้อมูลในอดีตทั้งจำนวนเงินและอัตราการเติบโตซึ่งข้อมูลถูกแบ่งเป็น3ประเภทดังนี้1ค่าใช้จ่ายที่ต้นสังกัดตั้งงบประมาณ 2. ค่าใช้จ่ายคำนวณและปันส่วน 3. ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับพนักงานหลังจากผ่านการนำเสนอผู้บริหารสำนักของแต่ละสายงานจะทำการนำเสนอต่อคณะทำงานโดยรูปแบบการนำเสนอจะใกล้เคียงกันแต่จะเน้นเฉพาะรายการที่เป็นประเด็นเพื่อพิจารณาเท่านั้นซึ่งในวงคณะกรรมการจะสรุปงบประมาณของแต่ละหน่วยงานซึ่งจะชี้แจงถึงงบประมาณที่ได้ทำการปรับมาแล้วพร้อมทั้งสรุปว่างบประมาณเป็นไปตามนโยบายที่กำหนดไว้หรือไม่โดยข้อมูลสรุปจะแบ่งออกเป็นประเภทค่าใช้จ่ายดังรูปซึ่งถ้าไม่เป็นไปตามนโยบายหรือมีรายการที่ต้องให้คณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษทางหน่วยงานต้นทางต้องเตรียมข้อมูลเพื่อทำการนำเสนอด้วย
ในที่ประชุมเอกคอมจะนำเสนอสมมติฐานสำคัญและงบกำไรขาดทุนเปรียบเทียบระหว่างงบประมาณกับข้อมูลย้อนหลัง3ปีเพื่อตัดสินใจอนุมัติและนำเสนอต่อที่ประชุมบอร์ดต่อไป